ครับชีวิตของเรานั้นแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับสถานการณ์เกิดความวุ่นวายมากมายแต่คริสเตียนเราจะมั่นคงในพระเจ้าเสมอไหมไหมครับเราจะเดินไปในทางของพระเยซูไหมไหมครับพี่น้องครับวันนี้เวลาตัดสินใจวันแรกเราติดตามพระเจ้าและวันนี้และวันข้างหน้าเรายังเชื่อพระเจ้าต่อไปเลมครับเชื่อว่าจะมีสักคนหนึ่งคนใดทิ้งทางพระเจ้าไประหว่างทางอา่าไหมไหมครับพี่น้องวันนี้ขอให้หัวใจของเราหนักแน่น ในเช้าวันนี้นะครับก็อยากรุ่นใจพี่น้องทุกท่านและขอกล่าวสวัสดีนะครับพี่น้องทุกท่านจะเป็นทางการนะครับและพี่น้องที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับว่าวันนี้พระเจ้าทรงอยู่กับท่านและรักท่านนะครับหรือพี่น้องที่ดูย้อนหลังก็ตามนะครับอยากนุนใจว่าวันนี้ให้เรารักษาชีวิตเราในการเดินติดตามพระเจ้าการติดตามพระเจ้านะครับเรามีความสุขเลยไหมครับแม้เรามีความทุกข์แต่หัวใจเราไม่เคยทุกข์เลยไหมครับเพราะรู้แล้วว่าผ pues ู yourself, others, mm ้ท hmm. ี่เราเชื่อนั้นคือพระเยซูคริสต์ปร่งส่งพระชนอยู่ ถ้าวันนี้พระเยซูไปทรงไปชนอยู่พี่น้องไม่ต้องมาโบสถ์นะครับพี่น้องขาดโบสถ์ได้เลยแต่วันนี้เรามั่นใจใช่ไหมครับที่เรามานั่งอยู่ที่นี่มผมบอกตัวเองเสมอว่าทําไมผมถึงมานั่งที่นี่ทาไมผมถึงมายืนที่นี่ถ้าผมตอบตัวเองไม่ได้วันนี้ผมไม่ต้องมาเชื่อพระเจ้าพี่น้องพี่น้องเช่นเดียวกันวันนี้เราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าทําไมวันนี้เราถึงมายืนอยู่ที่นี่ในคิฤจักรแห่งนี้ทําไมเราต้องมานั่งอยู่ที่นี่ในเช้าว,วันนี้พี่น้องครับในเช้านี้พระยาบแบ่งปันพระรมของพระเจ้าในตอนนี้ หลายท่านอาจจะเคยฟังหลายครั้งมาแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีการเทศซ้าๆหลายครั้งแต่พร่อจะมีการได้หนุนใจพี่น้องผ่านพระพจนาของพระเจ้าตอนนี้ในพระธรรมลูกาบทที่9นะครับข้อ57ถึง62ถ้าพี่น้องพร้อมแล้วเราลุกขึ้นยืนเลยครับให้เกียรติพระชนกของพระเจ้าด้วยกันนะครับในพระธรรมลูกาบทที่57นะครับบ,บ,บทที่9 57บอกว่าเมื่อพระอ,องค์กับบรรดาสาวกกําลังเดินทางไป มีคนหนึ่งทูลพระองค์ว่าท่านไปทางไหนข้าพเจ้าจะตามท่านไปทางนั้นพระเยซูตัดกับเขาว่ามาจิ้งจอกยังมีโพงและนกในกาดก็ยังมีรังแต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่จะวางศรีรษะแล้วพระองค์ตัดกับอีกคนว่าจงตามเรามาเถิดแต่คนนั้นทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าขอโปรดอนุญาตให้ข้าพองค์ไปฝังศพพ่อก่อนแต่พระเยซูตัดเขาเขาว่าปล่อยให้คนตายฝังคนตายของเขาเองเถิดส่วนท่านจงไปประกาศแผ่นดินของพระเจ้า แล้วมีอีกคนหนึ่งทูลว่าโอพระผู้เป็นเจ้าข้าบลงจะตามโพรค์ไปแต่ขอโปรดอนุญ,ญาตให้ข้าบลงอําลาคนที่บ้านก่อนพระเยซูจึงตัดกับเขาว่าไม่มีใครเี่ยวมือจับคันไถแล้วหันหลังกลับจะสมควรกับแผ่นดินของพระเจ้าและลิทานพระเจ้านะครับข้าแต่พระเจ้าสาธุการพระนามของโพรงมโปร่งรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงใหญ่ยิ่งสูงสุดและโปร่งทรงพระชนอยู่พระบิดาเจ้าข้าเพราะฉะนักทุกตอนของโพรลนั้นมีลิทานุภาพที่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขชีวิตของ ของเราได้และทรงพลานุภาพอยู่เสมอที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ผู้เชื่อให้ผู้ฟังทุกท่านนั้นมีกำลังใจและเขามีกำลังที่มาจากปรองขอวิชนะขอพรองนั้นได้ไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาให้เขามีความเชื่อและมั่นใจในปรองในการติดตามปรงอ,องข้าพโงทมอบเวลานี้ไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของปรองในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะครับน้องครับในเช้านี้ก่อนที่ท่านเราจะฟังวิชนะของพระเจ้านะครับก็อยาก่น้เราได้ปิดมือถือนะครับเรา ใจจดใจจอ่อกับพระชนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับมีคากล่าวไว้ว่านะครับระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนเดียรครับนั่นคือคํากล่าวของคนในโลกนี้อย่างมากมายแต่สำหรับริสเตียนแล้วนะครับระยะทางบวกการเวลาและบวกความทุกข์ยากลําลบากและความสุขวกสบายนั้นจะพิสูจน์ชีวิตในความเชื่อของเราว่าเราเป็นผู้เชื่อแท้ในพระเยซูคริสต์หรือไม่เราพร้อมที่เดินไปกับติดตามพปะ่งหรือไม่เมื่อวันหนึ่งอาจจะเจอกับความทุกข์ยากลําลบากในชีวิตเมื่อวันหนึ่งเราประสบความสําเร็จ มีความมั่งคั่งในชีวิตเราลืมพระเจ้าหรือไม่พระเจ้ายังเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราหรือไม่เมื่อปรษาทขัดฝัอเข้ามาในชีวิตหรือการเวลาที่ผ่านไปวันนี้อาจจะรักพระเจ้าเมื่อเราเป็นวัยรุ่นเป็นนักศึกษาเมื่อวันนี้เราเป็นคนโสดเราอาจจะมีความร้อนหลนแต่ว่าหนึง่งเมื่อการเวลาผ่านไปเมื่อสถา,า,านชีวิตเราเปลี่ยนไปพี่น้องครับวันนี้หัวใจเรายังร้อนหลในพระเยซูหรือไม่วันนี้ความรักของพระเยซูเราบอกว่าเรารักโปร่งนั้นยังอยู่ในหัวใจของพี่น้องหรือไม่สิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญที่พระเยซูได้ย้ําเตือน กับคนเหล่านี้คนที่มาขอเดินติดตามพระเยซูในมั่วผีตอนนี้นั้นน่าคิดน่าสนใจมากนะครับคนเหล่านี้อาจจะเห็นพระเยซูก่อนหน้านั้นพระองค์ทำการอัศจรรย์มากมายพระองค์ทรงรักษาโรคพระองค์ทรงขับผีพระองค์ทรงรักษาคนก้อยคน,คนตาบอดมองเห็นและพระองค์ทรงเลี้ยงคนห้าพันคนด้วยปลาอะไรครับสองตัวแล้วขนมปังห้าก้อนปลาสองตัวหลายคนอาจคิดว่าการติดตามพระองค์นั้นมันเป็นความสะดสบายเพราะพระอาจารย์ไปทางไหนเราก็อยากไปทางนั้นคงไม่มีเรื่องความทุกข์ยากลําบาก เมื่อเจอปัญหาโปร่งคงช่วยเราได้ในสิ่งต่างๆพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าคิดจากเหตุการณ์เหล่านี้พี่น้องครับหลายครั้งเขาคิดว่าเส้นทางที่องค์ไปนั้นเป็นเส้นทางที่ราบเรียบแท้จริงแล้วโปร่งกำลังเดินทางไปยังกรุงเยรูซาเล็มซึ่งเส้นทางที่องค์ไปนั้นเป็นเส้นทางที่เต็มด้วยอะไรครับมีฝักหนามมีความทุกข์ยากลําบากมีการขัดวางของพวกฟาริสีหรือพวกยิวที่ต่อต้านโปรองโปรองต้องการไปที่กลางเขนเพื่ออะไรครับตายไทบาป มนุษยชาติตามแผนการของพระเจ้าพระบิดาเพื่อช่วยวเราทั้งหลายให้นะครับมีความรอดในพระองค์มีชีวิตลันไม่เราวางแก่พระองค์เส้นทางของพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เส้นทางแห่งความมั่งมีหรือความสุขสบายในโลกนี้หลายคนหรือคนอยู่อาจเข้าใจว่าพระองค์นั้นมาเพื่ออะไรครับสถาปานาอาณาจักรในโลกนี้มาเป็นกษัตริย์ของคนยิวเพื่อปลดปล่อยเขาจากการเป็นทาสของกรุงโรมในขณะนั้นแต่แท้ที่จริงแล้วพระองค์มาตั้งอาณาจักรฝ่ายวิญ,ญญาณ เพื่อให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่บนโลกนี้เพื่อปกครองหัวใจของมนุษย์และช่วยเหลือเขาให้รับความรอดจากบ,บาปไม่ต้องถูกพิพากษาตัวรบมึง,บงไฟวันสุดท้ายเมื่อเราจากโลกนี้ไปในยอห์นบทที่8ปดข้อยิบอกว่าโปรองตัดกับเขาว่าพวกท่านเป็นของเบื้องล่างเราเป็นของเบื้องบนท่านเป็นของโลกนี้เราไม่ได้เป็นของโลกนี้จากพระคําคตอนนี้เห็นว่าพระเยซูเป้าหมายสูงสุดของโรรองนั้นแม้โปรองมาเพื่อช่วยเหลือคนมากมายก็ตามการรักษาโรคหรือทําสิ่งอัศจรรย์มากมาย แต่เป้าหมายสุดๆของระองคือชีวิติลั่นบนแผ่นดินสวรรค์ไม่ใช่เป้าหมายแค่ไก่พาดโลกนี้เช่นเดยนกันเมื่อเราเดินติดตามพระเจ้าพระองค์ไม่ได้ต้องการเลือกเรามาแค่รับพระพรหรือการรักษาโลกแต่พระองค์ต้องการเราไปไกลมากกว่านั้นคือการมองทะลุปไปยังโลกฝ่ายวิญญาณคือการรับชีวิตหลั่นบนแผ่นดินสวรรค์กับโปรงอาามีไหมครับพี่น้องหลายครั้งวันนี้หลายท่านอาจจะมาหาพระเจ้าด้วยสาเหตุใดก็ตามบางคนอาจจะมาหารปรงเพราะต้องการพระองค์อวยพร บางคนต้องการปกปรักษาโลกไม่ใช่สิ่งที่ผิดบางครั้งเรามาชุมชนกิเสเตียนมีความสุขเพราะที่นี่น่ารักพี่น้องสังเกตด้วยครับพี่น้องคนข้าง่ันน่ารักมาเวลาเห็นรอยยิ้มเขาโกจริงใจมาบอกมีความสุขมีเพื่อนอยากให้มีครอบครัวอบอุ่นพี่น้องครับแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป้าหมายสสุดในการเราเชื่อว,วางใจในพระเยซูคริสต์แต่เราควรมีเป้าหมายในการเนินชีวิตที่ทะลุไปยังโลกหน้าไม่ใช่แค่เป้าหมายในโลกนี้คือการเรามีความหวัง ใจเพื่อรับชีวิตวั่นบนแผ่นดินสวรรค์ร่วมกับพระเยซูคริสอาเมิเลด้วยครับบอกคนข้างชีวิตนิรันร์ร่วมกับพระเยซูคริสพี่น้องครับวันนี้ผมอยากนุนใจท่านถ้าวันนี้พระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของท่านขอท่านติดตามปงไปแต่คําถามมีอยู่ว่าท่านจะตามลงไปหรือไม่ขึ้นอยู่การตัดสินใจของท่านในวันนี้ท่านมีสองทางเลือกทางแรก ถ้าท่านเดินไปกับโะรงท่านจะรับชีวิตนหลรันแต่ถ้าท่านตัดสินใจแค่อยู่บนโลกนี้ท่านจะไม่ได้ไปกับโะรงเราไม่มีทางเลือกมากในโลกใบนี้มันมีทางเลือกเสมอในการตัดสินใจพี่น้องครับวันแรกที่ผมเชื่อพระเจ้าผมตัดสินใจวินาทีแรกเลยวันแรกที่รู้ว่าพระเยซูปเป็นจริงผมเดิมทีผมเป็นคนต่อต้านเรื่องราวของพระเจ้าผมไม่เชื่อเพราะผมคิดว่าเขาเป็นศาสนาฝรัง่ง มื่อแรกที่ตัดสินใจเชื่อวินาทีแรกเกือบ30ปีแล้ววันนั้นผมจําได้วันที่22ธันวาคมปี1990เป็นปีที่ผมตัดสินใจตอนรับพระเยซูผมฟังคำยานชีวิตตั้งแต่6โมงเย็นถึงตีหนึ่งผมก็เลยบอกพี่คนที่เล่าคำยานว่าจะรับนำรับเชื่อและรอยังผมเชื่อแล้วผมเชื่อแล้วผมรับเชื่อตอนตีหนึ่งจำได้วันนั้นถึงวันนี้พี่น้องครับหัวใจผมในการติดตามพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนไป แม้เจอความยากลาบากผมไม่เคยถอยว่าจะเลิกเชื่อพระเจ้าถ้าผมเลิกเชื่อพระเจ้าผมจะไปเชื่อสิ่งใดเลยเพราะอยู่เฉยๆแต่วันนี้พระเจ้าเป็นจริงอาเบลไปครับพี่น้องการตัดสินใจติดตามพระเยซูคิดนั้นเป็นสิ่งสําคัญในเชาน้านี้ผมอยากหนุนใจพี่น้องทุกท่านและหนุนใจตัวผมเองผ่านพระชนะของพระเจ้าในตอนนี้ซึ่งเราจะศึกษาไปด้วยการในเหตุการณ์ประคำตอนนี้นะครับผมจะให้คําเทศนาเช้านี้ว่าฉันตัดสินใจแล้วจะติดตามพระเยซูบอกคนข้างครับพี่น้อง ฉันตัดสินใจแล้วจะตามพระเยซูนะครับเราตัดสินใจแล้วจะตามพระเยซูวันนี้การตัดสินใจตามพระเยซูนั้นหมายถึงเป็นการปฏิเสธวิธีทางเก่าในการดำเนินชีวิตแบบเดิมๆเ,เพื่อเอาตัวเองเป็นใหญ่และให้พระเจ้าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับเราและนําความจริงที่เราได้เรียนรู้จากพระชนะของโรรองนั้นมาใช้ในชีวิตและชีวิตเรา,เรา,เ,ราเราใช้ชีวิตเรากับว่าพระเยซูทรงเดินอยู่เคียงข้างเราเสมอ เราจะไม่หันหลังกลับไปทางเดิมอีกต่อไปนั่นคือการตัดสินใจติดตามพระเยซู Yeshua. บนข้างไม่หันหลังกลับพี่น้องเราไม่หันหลังกลับเราจะเดินไปข้างหน้าอาเมนไหมครับพี่น้องพี <ie> ่น้องทางบ้านไดิเดินเลยครับ <ie> <d aw> เราจะไม่หันหลังกลับอเมนไหมครับเราจะเดินติดตามพระองค์แล <ie> ้วครับเราต้องทําอะไรเพื่อให้ได้ชื่อว่าตัดสินใจติดตามพระเยซูอย่างแท้จริงอย่างน้อยมี3ประการจากพระชนะของพระเจ้าตอนนี้ประการที่1ต้องกล้าเผชิญความยากลําบาก ได้ทำลูกกาไวที่9ก้าบอกว่าปรงกับเหล่าสาวกกับบรรดาสาวกกาลังเดินไปมีคนหนึ่งทูลปงว่าท่านไปทางไหนข้าพเจ้าจะตามท่านไปทางนั้นพระเยซูตัตดกับเขาว่าหมาจิ้งจอกยังมีโพรงและลกนกได้กาก็ยังมีหลังแต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่อยู่วางศรีรษะเมื่อเราพิจารณาคําพูดของพระเยซูในปัมพีตอนนี้พระองค์ได้ยกภาพเปรยบเปยถึงหมาจิ้งจอกที่ยังมีโพรงคอยพักอาศัยและนกยังมี ยังมีรัางของมันเวลามันเด็ดเหนื่อยไปหากินมามันก็ยังอะไรครับได้พักผ่อนแต่พระเยซูเองกับตรงกันข้ามโปรเองเป็นบุตรมนุษย์ที่เสร็จมาจากสวรรค์ไม่มีบ้านพักที่หรูหลาในโลกนี้ไม่มีแม้ที่จะวางศีรษะโปรกำลังต้องการบอกชายคนที่ถึงว่าการร่วมเดินทางไปกับโปรนั้นมันไม่ได้สุขสบายนะอยากให้เขาคิดบางครั้งเขาต้องทิ้ง ทุกอย่างที่คนอื่นเห็นว่าจําเป็นในขณะนั้นเพราะโปรเองก็ไม่มีบ้านและโปรก็ยังบอกสาวว่าของพอรงเองเช่นเดียวกันที่เดินไปกรุงเยรูซาเล็มว่าโปรหยุดตุกตุนที่กลางเขตนั้นมันไม่ได้สะดวกสบายข้าจะเจอความยากลาบากความไม่สะดวกระหว่างการเดินทางร่วมกับปร่นลองครับการเรารู้จักพระเจ้าวันนี้เราเป็นผู้เชื่อในยุคป,ปัจจุบันการเดินติดตามพระเจ้าของเราอาจจะมีความยากลาบากในชีวิต่ป้องครับบางทีเราอาจเจอปัญหาปากท้องในงสภาวะเศรษฐกิจป,ปัจจุบันที่รุนแรงขึ้น ที่ทั่วโลกกำลังผลกระทบวันนี้พี่น้องยังเดินกับพระเจ้าหรือไม่เวลาที่เศรษฐกิจตกต่าเราไม่มีเงินในการดวงชีพพี่น้อง,องการถวายเรายังสัตซ์ซื่ออยู่ไหมกับพระเจ้าเรายังรักพระเจ้าอยู่ไหมคนที่ถูกเลิจกจ้างกิจการในประเทศไทยหลายที่ปิดไปปิดตัวลงเพราะโควิดพี่น้องครับหรือบางครั้งเราตัดสินใจมาโบสบางทีเราเจอรถติดใช่ครับหลายชั่วโมงพี่น้องเรายังมาโบสไหมมันติดมากเลย ไม่อยากไปโบสถ์หรอกดูออนไลน์ก็ได้อาจารย์สลัดเรามีออนไลน์สบายเลยเราไม่ต้องไปรถติดพี่น้องครับการดูออนไลน์บางครั้งก็เป็นสิ่งที่ดีแต่มากกว่าออนไลน์กันที่เรามาอยู่ที่นี่เอเบนพี่น้องออนไลน์มีไว้สำหรับความจําเป็นบางอย่างถ้าเรามีเหตุจําเป็นไม่เป็นไรแต่เราเราไม่มีเหตุจําเป็นสิ่งใดพี่น้องครับวันนี้เราร่วมมาสามวิถีธรรมร่วมกันอาเมนไหมครับพี่น้องบางครั้งบางคนอาจจะเจ็บป่วยพี่น้องครับอย่าให้ความเจ็บป่วยทําเราหยุดในการเดินติดตามพระเจ้า ย่าให้ความเก็บป่วยหรือปัญหาถูกครอบครัวต่อต้านนั้นทําเราหยุดในการเดินติดตามองพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้อาจกระทบชีวิตของท่านในการติดตามพระเจ้าเหมือนชายคนที่หนึ่งพระเยซูถามเขาพระเยซูได้ถามเขาว่าหมายิงจอกยังมีโพน้องฟังและอาจจะงงเป็นคําเปียบเปยืยพระเยซูสะท้อนเห็นว่าการติดตามพระเจ้าเราตัดสินใจอาจเป็นไหมครับพี่น้องปัญหามีอยู่แต่เราตัดสินใจ คำถามวันนี้พี่น้องยังเดติดตามพระเจ้าหรือไม่หากองเจอประสบปัญหาต่างๆเข้ามาในชีวิตวันแรกที่ผมเชื่อพระเจ้าผมโดนต่อต้านผมจําได้ดีผมถูกต่อต้านผมถูกที่บ้านนะครับหรือแม้แต่เพื่อนๆที่รู้จักกันผมเชื่อพระเจ้าเป็นผู้เชื่อใหม่ได้เดือนแรกผมว่ากลับไปต่างจังหวัดไปเยี่ยมบ้างไม่มีใครคุยกับผมทุกคนผมนี่รู้สึกว่าหวังเวงมาทุกคนต่อต้านถูกดูถูกสิ่งแรก่ผมถูกดูถูกนะฮะ ญาติพี่น้องต่างลุมว่าผมว่าผมว่าผมเป็นคนอากาันยูมากเป็นพวกคอมมอนิสต์เป็นพวกถูกล้างสมองพวกริสเตียนกินหัวปลาทูมาแล้วเดินไปไหนคนก็ล้อเลียนผมว่าผมเป็นเป็นพวกริสเตียนกินหัวปลาทูเขาล้อเลียนผมเลยเย่อเย้ยว่าเราเป็นคนอากตันยูเป็นคนที่ไม่น่าคบพี่น้องครับในสาววัสามสี่เดือนแรกไม่มีใครคุยกับเราเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราทําอะไรผิดหรือในการติดตามพระเจ้าแต่ผมไม่เคยที่จะหยุดในการติดตามพระเจ้าแม้ถูกต่อต้านก็ตาม ในการเดินติดตามพระองค์พี่้องครับเพราะอะไรทําให้ผมสามารถยืนหยัดเพราะอะไรทําให้ผมไม่สนใจคนเหล่านั้นที่ต่อว่าเพราะผมอยากมีชื่อหลันบนสวรรค์ผมไม่เชื่อพระเจ้าผมไม่ได้มาเชื่อว่าพระเจ้าต้องวอวยพรผมอย่างเดียว,วอวยพรไม่แค่ปิดปิดย่อยแต่เป้าหมายสูงสุดในชีวิตผมคือการที่ผมเมื่อผมจากโลกนี้ไปผมได้อยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์นี่คือเป้าหมายสูงสุดในการติดตามพระเจ้าในวันนั้นที่ผมรู้จักพระเจ้านะครับบางครั้ง การเดินเจ้าเราอาจจะเจอความยากลำบากวันหนึ่งผมมีลูกแกะเพิ่งเชื่อพระเจ้าเรามีลูกแกะมีการได้ไปเหยียบไปเย่ยมเยยนคนนะครับบ้านผมพักอยู่ตรงสายใต้ใหม่ปัจจุบันในตอนนั้นสมัยนั้นไม่มีไฟฟ้าสะพานทางเชื่อมยังไม่มีเลยครับมืดผมไปเยียบลูกแกะที่วงเวียนใหญ่จําได้จําได้ดีในเหตุการณ์วันปรากฏว่ามาถึงตรงบริเวณอสอนอตลิงชัน รถเมย์สุดสายหมดระยะไปไม่ถึงเส้นทางเดินมาประมาณ3ามสี่ทุ่มมีตังในกระเป๋า3าถึงหบาท5บาทสมัยก่อนรถเมย์สองบาทห้าสแต่รถเมย์ไม่มีมีอยู่สายเดียวผมเดินท่ามกลางออ์มมืดสกิโลประมาณ2กิโลได้มาบ้านกลับมาเหนื่อยไหมครับพี่น้องเดินเหนื่อยนะครับเหนื่อยหิวข้าวด้วยโอ้ขอคุณพระเจ้าในห้องมีมาม่าอยู่ห่อหนึ่งจำได้ มีไข่หนึ่งฟองพี่น้องครับต้มกินด้วยอย่างมีความสุขขอคุณพระเจ้าขอคุณพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะเรารู้ว่าพระเจ้ามีคุณค่าในชีวิตของเราพี่น้องครับวันนี้ให้เราเดินติดตามพระเจ้าไปเหยครับเวลาเจอความยากลำบากวันนี้พี่น้องได้แบกกางเขนของท่านตามพระเยซูไปไหม,มครับกางเขนของท่านตามพระเยซูไปในลูกาบทที่9ก้าขอิ่สาวว่าประโยค์โปรงตัดกับพวกเขาทุกคนว่าถ้าใครต้องการจะตามเราให้คนนั้นปฏิเสธตนเอง รับการเขณฑ์ของตนแบกทุกวันและตามเรามาตามเรามาพี่น้องครับเราต้องแบกกลางเขณฑนแบกทุกสิ่งในชีวิตของเรามีภาระปัญหาต่พี่น้องเราต้องตามพระเยซูทุกๆวันเป็นไหมครับเราต้องตามเราต้องแบกไปกับร่วมกับพระเยซูคิดพระเยซูเจอความยากลำบากเราก็จะเจอความยากลำบากแต่การเขณฑนของเรานั้นพี่น้องครับมันเพียงพอสำหรับเรามันเหมาะสําหรับเราเพราะอะไรครับพระเยซูจะช่วยเราแบกไว้เราไม่ได้แบกคนเดียวพี่น้องครับการเขณฑนของเรานั้น ปัญหาของเราที่น้องเผชิญอยู่ความทุกข์ยากลาบากของท่านในวันนี้พระเจ้าจะทรงแบกอยู่ร่วมกับท่านในลูกาบทที่1 4บสี่ข้อทีเจ็ดว่าและใครก็ตามที่ไม่ได้แบกกลางเขนของคนของตนตามเรามาคนนั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้พระเยซูได้ย้ำพี่น้องครับวันนี้ชีวิตคริสเตียนนั้นเราไม่สามารถอยู่กับที่ได้เราไม่สามารถอยู่เฉยๆไนดะ้เราต้องติดตามพระเจ้าไปถ้าเราไม่ติดตามพระเจ้าไปพีป่น้องโลกจะกินกินเราขคายอมของโลกจะกินกินเรา ความบาปเนื้อหนังจะเกินกินเราเราต้องตัดสินใจทุกวันการได้ตามพระเจ้าการตัดสินใจทุกวันในการก้าวไปจากปัญหาก้าวไปจากเนื้อหนังของเราเพื่อให้พระเจ้ามีชัยชนะในชีวิตเราอีเป็มไหมครับพี่น้องถ้าเราเชื่อพระเจ้าเราจะก้าวไปกับรมอย่าให้เนื้อหนังมีชัยเหนือชีวิตของเราเราอยู่ต้องแบกการเข็มติดตามพระเยสูไปอป็นหมไหครับพี่น้องดังนั้นคิดเซียนเราควรดีๆหยียดชิดเราออกทุ่มเทเสียสละความสุขสบายส่วนตัวของเรา เรากล้าท re the ี่จะเชิญความยากลาบากต่างๆที่เข้ามาให้เราเดินติดตามพระเจ้าและรับใช้พระองค์นะครับบางครั้งครอบครัวเราอาจจะไม่เข้าใจเราบางครั้งเราต้องเจอความเจ็บปวดในการเดินติดตามพระองค์บ้างบางครั้งพี่น้องเราต้องหยืดเวลาออกไปในการไปสามัคคีรธรรมกับพี่น้องที่กลุ่มแคร์ตอนเย็นๆปกติเราจะนอนใช่ไหมครับบางวันสัปดาห์หนึ่งอาจจะมีกลุ่มสามัคคีธรรมวันนี้พี่น้องกล้าเหยียดออกไปหรือไม่ในการร่วมสามัคคีีธรรมกับพี่น้องหลายคนอาจจะเจอปัญหาวันนี้พี่น้องครับ เราังมาบสถอยู่หรือไม่อิษถานพระเจ้าหรือไม่หรือว่าเราไม่เอาแล้วพระเจ้าเราไม่ไหวแล้วเราขออยู่สบายๆก็แล้วกันพี่น้องครับวันนี้อย่าให้ความยากลําบากหรือระษาต่างๆทําเราหยุดติดตามพระเจ้าแต่ให้ความยากลาบากหรือประษาในชีวิตทําให้เราเห็นเห็นพระคุณและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตสิครับอาเมนด้วยครับพี่น้องอย่าให้ความลำบากยุดเราในการได้ติดตามพระเจ้า แต่ให้ความยากลาบากลุ่มประสาทในชีวิตนั้นให้เราได้เห็นพระคุณและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตอานไหมไครับพี่น้องนั่นคือความยากลําบากจะไม่มีชัยหนยชีวิตเราอานไหมปครับพี่น้องเราก้าที่เดินไปกับพระองค์บอกคนขัง้งกล้าที่เดินไปกับพระเจ้าพี่น้องครับอย่าให้ความยากลำบากหยุดเราในการติดตามพระองค์ประการที่สองตัดสินใจติดตามพระเยซูประการที่สองต้องเห็นคุณค่าและให้พระเจ้าเป็นหนึ่งในทุกสิ่งในชีวิตชายคนที่สองได้เข้ามาหาพระเยซูคิด ในข้อในข้อ59กถึงข้อ60บอกว่าจงตามพระเยซูว่าจงตามเรามาเถิดแต่เขาทูลพระองค์ว่ารปรงผู้ผู้เป็นเจ้าขอโปรดอนุญาตให้ข้าวเราไปฝังศพพ่อก่อนพระเยซูตอบว่าปล่อยให้คนตายฝังคนตายเองเถิดส่วนท่านจงไปประกาศแผ่นดินของพระเจ้าโอเปน้องเราฟังดูพระเยซูแล้วไปอจะมองว่าพระเยซูไม่ได้รักเห็นคุณค่าคนตายหรือคุณพ่อเขาเลยที่กินพ่อพีตอนนี้พระเยซูเรียกชายคนที่สอนจิตตามโรง จริงๆแล้วเหตุผลนะครับเป็นข้ออ้างเขาในการบอกเขาบอกว่าให้เขาไปฟังศพบ,บิดาก่อนคำพูดเขาเป็นเพียงเงื่อนไขและข้ออ้างชายขอ,ของชายดังกล่าวเท่านั้นเพราะในบริบทของวัฒนธรรมอยู่ในตอนนั้นนะครับพบว่าถ้าบิดาหรือมารดาเสียชีวิตนะครับผู้เป็นบุตรจะต้องไปทําพิธีฝังศพทันทีแต่ในขณะที่เขาอยู่กับพระเยซูคิดนั้นแสดงว่าบิดาเขายังไม่เสียชีวิตจริงๆในคําพูดเขาจึงดูเหมือนว่าเขาต้องการให้คุณพ่อตายก่อนแล้วค่อยติดตามพระองค์ เรอขอให้ฝังศพคุณพ่อก่อนเขาจึงจะอุทิศในการติดตามพระเจ้าพี่น้องครับถ้าหากบิดามารดาเขาเสียชีวิตจริงพระเยซูคงไม่ได้ห้ามปามเขาในการจัดการงานศพให้เรียบร้อยเพราะสะท้อนในการสแสดงออกถึงความกตัญญูกตวเวทีตามหลักคําสอนของพระเจ้าอยู่แล้วแต่ในขณะนั้นคุณพ่อเขาและบิดาเขายังไม่ได้เสียชีวิตจริงดังนั้นพระเยซูจึงตอบเขาว่าปล่อยให้คนตายฝังคนตายเองเถิดส่วนท่านจงไปประกาศแผ่นดินของของพระเจ้า หมายความว่าปล่อยให้คนตายฝ่ายจิตวิญญาณที่ไม่รู้จักพระเจ้าั้นฝังคนตายฝ่ายกายภาพไปเพระพาะเระยซูต้องการบอกเขาว่าการประกาศแผ่นดินของพระเจ้านั้นเป็นเรื่องสําคัญเร่งด่วนมากรอไม่ได้เพราะเป็นเรื่องความเป็นความตายเกี่ยวกับความรอดของคนพี่น้องครับคิดเสียนเรารอไม่ได้ในการที่เราจะประกาศเรื่องราวของพระเจ้าบางครั้งเรารอว่าเดี๋ยวรอคนนี้พรุ่งนี้เราค่อยประกาศกับเขาพี่น้องเคยเจอไหมครับยังไม่ได้ไปเลยพรุ่งนี้เขาเสียชีวิตแล้ว พระเยซูลังบอกชายคนนี้ว่าการติดตามพระเจ้ามันรอไม่ได้การประกาศแผ่นดินของพระเจ้าต้องมีความจําเป็นเนร่งด่วนและต้องประกาศความจริงของโประลกงกออกไปนั่นคือสิ่งที่สําคัญพระเจ้าต้องการสะท้อนเขาเห็นว่าชีวิตฝ่ายวิญญาณมีความสําคัญมากกว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกนี้เพราะสิ่งในโลกนี้เป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนแต่จิตวิญญ,ญาณต่างหากที่มีความถาวรที่รันดอนอา่านไปเลยครับพี่น้องนั่นคือสิ่งที่พระเยซูได้บอกเขา ระองค์ต้องการให้เขายอมพระองค์เป็นหนึ่งในทุกสิ่งในการติดตามพระองค์ไม่รอให้พร้อมแล้วค่อยเดินติดตามพระองค์หรือรับใช้พระเจ้าพีร้องครับหลายครั้งเราไม่ได้เห็นคุณคา planet, ่าความรอดและไปได้พระเจ้าเป็นหนึ่งในชีวิตในการติดตามพระองค์อย่างแท้จริงเราจึงอ,อาจมีเหตุผลต่างๆมากมายในการติดตามพระเจ้าบางครั้งเราบอกว่าเราขอให้เราเรได้แต่งงานก่อนพระเจ้าเราถึงจะรับใช้พระองค์และติดตามพระองค์อย่างเอาจริงเอาจังจร้อยเรียนจบก่อน พระเจ้าจะคอยมาติดตามพระเยซูคิดมีรถก่อนพระลงตอนนี้มาเดินทางลําบากมากรถมันติดน้ํามันท่วมผมมันตกข้าพระลงขอมีรถก่อนที่จะมาโบสถ์และติดรับใช้พระเจ้าหรือมีเงินเยอะๆก่อนมีลูกก่อนพี่นงครับมีลูกก็อยากไปรับใช้พระเจ้าวุ่นวายมากผมมีลูกสองคนเลยวุ่นวายมากเลยนะครับพี่น้อเพราะอะไรครับเราต้องดูแลเขาอย่างดีเลิศทั้งเราต้องทําทุกอย่างตื่นแต่เช้าฝารถติดส่งลูกพี่นงครับนั่นคือชีวิตแต่ถามว่า เรายังจะรับใช้พระเจ้าหรือไม่เรายังเดินติดตามพระเจ้าหรือไม่พี่น้องครับอย่าให no. no? like so 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 like re ้สิ่งนี้เป็นเหตุที่เราไม่ติดตามพระเจ้าหรือบางคนว่าเราทํางานหนักเรารอเกษียณอายุก่อนหกสิบก่อนค่อยรับใช้พระเจ้าตอนหกสิบแล้วยังเดินไม่ไหวเลยครับบอกว่าเรารับใช้พระเจ้าพี่น้องครับหลายครั้งเราก็บอกว่าพระเจ้าต่อค ا ิฐานก่อนแล้วเขาองค์จะเดินติดตามพระองค์รับใช้พระองค์พี่น้องครับเราอาจจะมีเหตุผลมากมายหรือแม้กระทั่งตอนที่เรามีตําแหน่งเล็กๆเราอาจจะบอกว่า ทำงานบริษัทใหม่ๆจบใหม่ๆแล้วว่าเรารักพระเจ้ามากกิจการ,รเราลูกเนี่ยเรารักพระองค์มากระบอบพระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่เรารักพระองค์งานรับใช้มีคุณค่าเรารักพระเจ้ามากที่สุดแต่พอเรามีเงินเยอะๆมีตําแหน่งสูงๆมีสิ่งสะดวกสบายมากมายในชีตพี่น้องครับต้องถามว่าวันนี้พระเจ้าเล็กลงในหัวใจของเราหรือไม่พระเจ้าเล็กลงหรือเป็นระดับรองๆองในชีวิตเราหรือไม่ในทุกเช้าในการโดยชีวิตของเรา การได้เป็นสอบ,บอนิมิตสิทธิจักรฝั่งทนของเรางานรับใช้พระเจ้าหรืองานด้านอื่นพี่น้องครับกับตําแหน่งที่โลกหยิบยื่นให้กับเราพี่น้องครับเราจะเลือกสิ่งไหนถ้าพระเจ้าเลือกเราแม้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ผิดแต่หลายครั้งคําถามคือเราเห็นคุณค่างานพระเจ้าและยากให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในทุกสิ่งในชีวิตเราอยู่ไม่นี่คือคําถามที่เราต้องตอบตัวเองว่าวันนี้ตัวเราเองเนี่ย เราให้เราเห็นคุณค่างานพระเจ้าเราเห็นคุณค่าพระเจ้ามากกว่าทุกสิ่งที่เรามีอยู่ในชีวิตรหรือไม่เป็นคําถามที่เราจะต้องตอบตัวเองพี่น้องครับอย่าให้เรามัวแต่รอช้าหรือสารวนกับสิ่งต่ตางๆมากเกินไปในการติดตามพระเจ้าแต่ขอเราเดินติดตามเจ้าสุดหัวใจเองไหมครับเพราะบางครั้งเราจะไม่มีโอกาสดังกล่าวอีกเลยในชีวิตของเราเพราะชีวิตเราไม่แน่นอนชีวิตเราไม่มีความแน่นอนดังนั้นเราต้องตัดสินใจในการติดตามพระเจ้าตั้งแต่วันนี้เองไหมครับพี่น้อง วันน er like uh, the so like, ี้เราสามารถติดตามพระเจ้าแลบใช้พรรองได้ในพื้นที่ชีวิตของเราในปัจจุบันเพื่อนาความรักของโรรองไปสู่คนมากมายพี่้องครับผมบอกกับพี่น้องที่ในกลุ่มภนรกิาครอบครัวและครอบครัวนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในกลุ่มที่ผมดูแลอยู่ผมบอกหลายท่านนะครับมีทั้งวัยรุ่นนะครับผมก็เป็นวัยรุ่นนะครับเป็นวัยรุ่นตอนกลางๆนะครับพี่น้องแล้วก็มีพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่ในกลุ่มของผมที่ผมดูแลอยู่พี่้องครับผมบอกเสมอว่าหลายท่านบอกว่าเรา เขาอยากรับใช้พระเจ้าเพราะบอกว่าการรับใช้พระเจ้านะเรารับใช้พระเจ้าโดยทุกที่ไม่จํากัดแม้วันนี้อาจจะมีเลี้ยวแรงไม่มากผมบอกว่าเราเป็นวัยรุ่นตอนไป,ไปลายปลายวัยรุ่นตอนไปลายปลายอย่าให้ใครดูถูกความหนุ่มแน่นของท่านผมบอกไม่ต้องเลงกลุ่มเสมอว่าอย่ามองว่าท่านเป็นผู้อาวุโสหรือผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มีเลี้ยวแรงเพราะว่าท่านมีเลี้ยวแรงท่านอาจจะเดินสู้คนหนุ่มสาวไม่ได้ แต่ท่านมีสิ่งหนึ่งที่สําคัญพลังการอิฐานคุกเข่าอิฐานเพื่อง,งานพระเจ้าสิครับรับใช้พระเจ้าในบริบทที่ท่านเป็นอยู่ท่านอาจไม่มีเวลาไปเดินแต่ท่านมีพลังครับอิฐานคุกเข่าอิฐานเพื่อง,งานพระเจ้าสิครับนั่นคือการรับใช้ในภารกิจของผู้ใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มพี่น้องครับนั่นคือเราสามารถรับใช้พระเจ้าได้ในชีวิตเราขอเพียงเรามีใจพระเจ้าก็มีหนทางกับเราเองไหมครับพี่น้องขอให้เราเห็นคุณค่าพระเจ้าและมีใจปถนารับใช้ปรองเราก็จะมีทางในการมีส่วนร่วมกับปรุง ผมขอยกตัวอย่างนะครับประทับใจในชีวิตของพี่น้องสองท่านในกลุ่มนะครับครอบครัวพี่ชาัดกับพี่น้ําตาลพี่น้ําตาลเนี่ยนะครับเป็นเป็นอดีตนะครับข้าราชการบํานาญนะครับเดิมทีท่านทํางานในที่กระทรวงยุติธรรมเป็นผู้อำนวยการกองการคังนะครับสีแปกนะครับปัจจุบันเป็นลขาของอยู่ที่กรมคุ้มครองสิทธินะครับเสรีภาพและคุ้มครองพยานนะครับและพี่ชาัตเนี่ยนะครับเป็นทนายอาวุโสนะครับท่านเป็นที่ปรึกษานะครับให้คำปรึกษาของสภาทนายความในสอนอต่างๆด้านกฎหมายและก็ กลมคุกครองพยานที่ท่านทําอยู่ทั้งสองท่านเนี่ยท่านมีพระราชใจมากท่านได้เห็นความยุติธรรมเกิดขึ้นในสังคมท่านมีพระราชใจกับคนในชุมชนอยากให้เขาได้รับสิทธิบางอย่างในทางกฎหมายนะครับท่านมีใจท่านปรึกษาผมเสมอว่าท่านอยากให้ความรักของพระเจ้าไปสู่งานที่ท่านทาคืองานกฎหมายและพาคนในชุมชนมารู้จักพระเจ้านะครับท่านได้เปิดะไรครับขิดกฎหมายที่โบสถ์ของเราในการให้คำปรึกษากฎหมายฟรีและในชุมชนของท่านท่านก็ตั้งชุมชนนะครับผมมีโอกาสไปเยี่ยมแคร์ท่านเนี่ย มีหลายประมาณ2 0 3 0ชีวิตในชุมชนที่ได้ยินเรื่องราวพระเจ้าได้มาร่วมสร้างสรรค์ชีวิตผ่านชีวของพี่ทั้งสองคนเราอปรบมือให้กับพี่ชาลาพิมพ์ตาหน่อยครับนะครับท่านได้รับใช้พระเจ้าด้วยความตั้งใจนะครับที่จะนําความรักของพระเจ้าไปสู่คนมากมายนะครับพี่น้องวันนี้อย่าให้เรามีข้ออ้างว่าเรารับใช้ไม่ได้เป็นไหมครับพี่น้องจริงๆเราสามารถรับใช้พระเจ้าด้ทุกที่เว้นแต่เราไม่เห็นคุณค่าพระเจ้าในงานรับใช้อย่างแท้จริงนะครับเราสามารถเดินกับพระเจ้าได้เป็นไหมครับพี่น้อง เราสามารถเดินกับโรรองได้เดทุกที่เมื่อทำมัทธิวบทที่19.20บอกว่าชายหนุ่มคนนั้นทูนลพระองค์ว่าข้าพระองค์ข้าพเจ้ารักษาข้อเหล่านั้นทุกข้ออยู่แล้วข้าพเจ้ายังขาดอะไรอีกพระเยซูตรัสกับเขาว่าท่านต้องการอะไรเป็นท่านต้องการเป็นคนดีพร้อมจงไปขายทรัพย์สินของท่านที่มีอยู่แจกจ่ายให้คนยากจนแล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์และจงตามเราเมื่อชายคนนั้นได้ยินถ้อยคำนั้นก็ออกไปเป็นทุกข์เพราะเขามีทรัพย์สินมากมายพี่นงครับนี่นคือสิ่งที่ ชายคนนี้ดูเป็นเขาเป็นคนที่ดีพร้อมแต่ใจของเขานั้นยึดติดกับสิ่งที่เขามีท้่จริงพระเยซูไม่ได้ต้องการให้เขาขายทรัพย์สินทั้งหมดพระเยซูต้องการลองใจเขาว่าหัวใจของเขานั้นให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งหรือไม่เมื่อพระเยซูตัดปุ๊บให้เขาไปขายเขากลับมีความทุกข์ใจเขายึดติดอยู่กับสิ่งต่างๆในโลกนี้เขาไม่ได้เห็นคุณค่าในแผ่นดินของพระเจ้านะครับวันนี้อย่าให้ชิดเราเป็นเบือนชายหนุ่มคนนี้เ,เป็นไหมครับพี่น้องแต่เราพร้อม ที่จะให้ทุกสิ่งที่เรามีเพื่องานของพระเจ้าเนไหมครับถ้าเรามีทรัพย์สินมากพี่น้องครับให้เราได้ใช้ทรัพย์สินของเราเพื่องานของพระเจ้าเป็นไหมครับพี่น้องเพื่อสนับสนุนงานของะองเพื่อดูแลผู้รับใช้ของพระเจ้าและงานของปองอาเมนไหมครับเราเห็นคนหนึ่งนะครับในมพีที่ท่านได้สละทุกสิ่งเพื่องานของงคืออาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลเป็นบุคคลหนึ่งที่รู้ว่าพระเยซูคิดเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้เปาโลไม่รอช้าในการติดตามพระเยซูคิดและรับใช้ปรงเมื่อท่านรู้ว่าพระเจ้าเป็นจริง ก่อนหน้านี้ท่านข่มเหงพระเยซูคริสต์ท่านมีส่วนลมในการตึงพระเยซูที่กลางเขนท่านเห็นด้วยกับการที่จับริสเตียนมาเคี่ยนตีเพราะติดตามพระเยซูคริสต์แต่วันนี้เปาโลรู้ความจริงพระเยซูเป็นพระเจ้าผู้ที่เขากําลังข่มเหงคือพระเจ้าเที่ยงแท้เมื่อเปาโลรู้เปาโลได้กลับใจใหม่ลุกขึ้นในการรับใช้พระเจ้าอาจารย์เปาโลได้ทิ้งหลายสิ่งในชีวิตของท่านเพื่อเห็นแก่การของพระเจ้าได้ทิ้งความนะครับจเจริญก้าวหน้าในการเป็นฟารรสีของท่านเป็นคนที่โดดเด่น เป็นคนที่เก่งกาดท่านได้ทิ้งทุกสิ่งความสะดสบายของท่านในโลกนี้เพื่อการรับใช้พระเจ้าในกิจการวันที่20ข้อบ4บอกว่าแต่ข้าพเจ้าไม่ถือว่าชิคข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าสำหรับตัวเองขอแต่เพียงข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ของข้าพเจ้าและทำภารกิจที่รับจากพระเยซูองค์ผู้เป็นเจ้าให้สำเร็จคือการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐที่สแดงพระคุณของพระเจ้าพี่ดองครับเปาโลทิ้งทุกสิ่งเพราะเห็นแก่ข่าวประเสริฐที่มีค่า พี่นงครับวันนี้เราไม่ได้ร่ำรวยไม่มีทรัพย์ไม่เป็นไรแต่เรามีสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากที่คนในโลกนี้ไม่รู้จักพระเจ้านั้นไม่มีก็คือข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เองไหมครับพี่น้องข่าวประเสริฐของพระเจ้าจะปลดปล่อยทุกคนให้เป็นไทยและมีเสรีภาพเอนไหมครับข่าวประเสริฐจะทําให้คนนั้นมีชัยชนะเหนือปัญหาข่าวประเสริฐจะทําให้คนนั้นไม่ฆ่าตัวตายหลายคนในโลกนี้เขาสิ้นหวังเพราะเขาไม่รู้ว่าความหวังจากนี้ไปเขาจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรแต่คริสเตียนพี่น้องครับเรามีความหวังเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเพราะเราารู้ว่ วันหนึ่งเมื่อเราจากวันนี้ไปเราไปอยู่กับพระเจ้าเราว่าพระเจ้าเราเชื่อในเพระองค์เป็นความหวังและเป็นกําลังเราเองเป็นไหมครับพี่น้องดังนั้นกิตียนเราจึงไม่มีทางตันในชีวิตเป็นไหมครับพี่น้องเรามีพระเจ้าเป็นหนทางออกในชีวิตเราเสมอบอกนะครับพระเจ้าเป็นทางออกในชีวิตของท่านไม่มีทางตันในชีวิตของเรานครับถ้าเราเชื่อเราจะเห็นความยิ่งใหญ่และพระคุณของพระเจ้าอาเป็นไหมครับพี่น้องนั่นคือสิ่งที่สําคัญพี่น้องครับเป้าหมายชีวิตของเราพระเจ้า เห็นคุณค่าแน่นอนที่ผมพูดอย่างนี้หรือพระเยซูพระองค์ไม่ได้หมายว่าเราไม่สามารถมีสิ่งต่างในโลกนี้ได้พระองค์เรามีสิ่งต่างได้แต่พระองค์ต้องการเรานั้นให้ออมเป็นที่หนึ่งและให้สิ่งต่างๆเรามีนั้นไม่เป็นใหญ่กว่าพระเจ้าพระเจ้าทรงสัญญาบรือทรงดูแลชีวิตของเราไม่ให้ขาดแคลนสิ่งดีใดในโลกนี้พี่น้องครับเป้าหมายของเราไม่ได้อยู่เพื่อความส็จในโลกนี้เท่านั้น แต่เราควรไปไกลกว่านั้นคือในการก้าวไปข้างหน้าและมองดูในโลกหน้าเราจะต้องยึดพระเจ้าไว้มั่นคงในชีวิตของเราอาเมตไหมครับพี่น้องมัทธิวบทที่6ข้อ3าว่าแต่พวกท่านจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ไม่ใช่สิ่งเดียวเงื่อนไขของพระเจ้าคือหัวใจของเราในการสแสวงหาพระองค์เมื่อเราเจอปัญหา บอกพระเจ้าสิครับพ่อของเราร่ำรวยนะครับบอกพระเจ้าสิครับแม้วันนี้ท่านอาจจะเจอปัญหาหนักผมจะบอกท่านว่าพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งท่านพระเจ้าไม่เคยมองข้ามท่านไปพี่น้องครับท่านเป็นใครวันนี้ไม่สําคัญขอเทือนพี่ว่าให้หัวใจของท่านนั้นมีพระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตไอเมนไหมครับพี่น้องพระองค์จะทรงดูแลชีวิตของท่านพี่น้องครับเรามีทุกสิ่งในโลกได้แต่อย่าให้สิ่งที่เรามีในโลกนี้ทำให้เรายึดติดอยู่กับสิ่งนั้น จนทาให้เราไม่สามารถเดินติดตามพระเจ้าได้ถ้าเราไม่มีสิ่งนั้นนี่คือสิ่งที่สําคัญที่พระเจ้าต้องการบอกเราเรามีได้แต่อย่าให้สิ่งที่เรามีวันหนึ่งมันอาจจะสูญหายไปวันหนึ่งมันอาจจะไม่มีก็ได้พี่น้องครับชีวิตไม่แน่นอนแต่วันนี้พี่น้องยังมีพระเยซูในหัวใจหรือไม่ถ้าท่านไม่เหลืออะไรเลยในชะีวิตพระเจ้ายังเป็นความจริงอยู่หรือไม่พี่น้องวันนี้เราต้องตัดสินใจเหมือนพระเยซูได้บอกชายคนที่สองว่าให้เขาเติดตามพระองค์ไปอาเมนครับให้เขาได้เห็นคุณค่า และให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งเนทุกสิ่งในชีวิตอาเมนไหมครับพี่น้องนั่นคือประการที่สองฉันตัดสินใจแล้วจะตามพระเยซูประการที่สามสุดท้ายต้องมีหัวใจแน่วแน่มั่นคงนี่คือสิ่งสําคัญคนที่สามเข้ามาหาพระเจ้าเข้ามาหาพระเยซูมาถูนพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์จะตามพระองค์ไปแต่ขอโปรดอนุญาตให้ข้าพระองค์อําลาคนที่บ้านก่อนพระเยซูตอบเขาว่าไม่มีใครี่เอามือจับคันไถแล้วหันหลังกลับจะสมควรกับแผ่นดินของพระเจ้า คนที่สามขอร่วมเดินทางไปกับพระองค์ในขณะนั้นเขาขอเวลาคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านก่อนเป็นสิ่งที่ดีนะครับมารยาทดีมากเลยอยากให้พ่อแม่ได้ทราบว่าตัวเองกำลังจะไปแล้วนะเป็นคนที่มีสัมมาคาระวะดูดีมากนะครับแต่พระเยซูกลับบอกขอเขาเป็นคําเปรียบเปรยว่าชาวนาได้ยกภาพชาวนาว่ากําลังจับคันไถถ้าเลิกไถการคันซึ่งเป็นภาสทอนการเดินชีวิตติดตามพระเจ้าแล้ววันหนึ่งเขาหันหลังกลับในการติดตามพระเจ้าหรือรับใช้ปลุก พี่น้องครับชาวนาระจับคันไถเขาจะไถให้สุดสมัยตอนเป็นเด็กเมื่อผมเตรียมพ่อพีตอนนี้ผมนึกถึงภาพตอนที่ผมอยู่ต่างจังหวัดเป็นเด็กผมเคยไปช่วยคุณพ่อนะครับไถนาพี่น้องเคยมีประสบการณ์เลยครับผมมีประสบการณ์กับตัวเองจับคันไถตัวเล็กๆพี่น้องครับคันไถมันจะมีเป็นไม้เป็นเหล็กแล้วแต่นะครับจะมีใบไม้นะครับมีใบเหล็กนะครับทำเป็นพานไถ เราต้องจับให้มั่นแล้วใช้ไฟล์ในการลากคันไถายไปเราต้องบ,บังคับทั้งไฟล์นะครับพี่น้องแล้วก็ต้องบังคับเลยครับไถมันให้มันตรงที่เราล่องทิ้ล่ลองบางทีเจอดินแข็งมือเราอาจจะหลุดได้หลุดจากคันไถมันทําให้บิดเบี้ยวได้บางทีมันต้องใช้ฟอร์มอดทนกว่าจะเสร็จพี่น้องครับมันถึงจะเสร็จเราต้องใช้ฟอร์มอดทนมีความมั่นคงกันแน่วแน่มองไปข้างหน้าในทิศทางเป้าหมายกำลังไปแล้วก็มองไปที่ไถด้วยพานไถว่ามันมันโดนหรือเปล่า นั่นคือสิ่งที่สําค <c attraction. S 1> ัญเป็นภาพสะท้อนเห็นว่าพี่น้องการติดตามพระเจ้าเราต้องมีหัวใจที่แน่วแน่และมั่นคงในการติดตามพระเจ้าวันนี้ถ้าเราไม่ยึดมั่นในพระเจ้าไว้มั่นคงเมือเราจับคันไถพี่น้องครับวันหนึ่งชิ้นเราจะพลาดจากแผนการพระเจ้าสิ่งที่สำคัญคือชิ้นหลักในพระเจ้าก็ได้ถ้าเราไถนาไม่เสร็จมันจะไม่สามารถเพาะปลูกได้บรรวานทาการเกษตรไม่ได้มันต้องทําให้เสร็จเช่นเดียวกันพี่น้องครับในการติดตามพระเจ้าพี่น้องครับพี่น้องลองนึกดูว่ามีอะไรในชีวิตของท่าน ที่ทําดึงท่านเฉยชัยออกไปจากทางของลงุงแม้วันนี้มันอาจจะยังไม่ถึงที่สุดแต่กาลังเบี่ยงเบนชีวิตของท่านและเป้าหมายสูงสุดในการติดตามพระเจ้าท่านออกไปทิเล็กทิเล็กทินเ,เ,เล็กน้อยพี่น้องครับกิสเซียนไม่เคยหลงหายในวันเดียวกิซเตียนไม่เคยหลงหายในชั่วข้ามคืนแต่กิเซเตียนจะค่อยๆหลงหายเมื่อชีวิตเขาเบี่ยงเบนทิศทางออกไปเรื่อยๆเดินเฉออไปเรื่อยๆแค่องศาหนึ่งพี่น้องครับปลายทางองศาหนึ่งเริ่มต้นอาจจะดูเหมือนไม่ห่างไกลมาก แต่เมื่อเราเฉไปเรื่อยๆหนึ่งองศามันจะห่างไกลจากแผนการพระเจ้าและทิศทางมากดังนั้นเอพี่้องครับวันนี้มีอะไรไหมที่อยู่ในใจของท่านที่ทําให้ท่านนั้นห่างจากทางของพระเจ้าพี่้องครับอย่าให้เราเป็นเช่นนั้นผมเห็นเพื่อนที่รับใช้พระเจ้าด้วยกันหลายขั้นน่าเสียดายนะครับตัวนี้ก็ยังเศร้าใจและคิดถึงเขาเสมอและคนทิ้งทางพระเจ้าไปเพราะเพียงว่าเขาอยากแต่งงาน และเขายอมทิ้งทุกอย่างทิ้งความเชื่อเขาเคยเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าเขาเคยขับผีผีออกเขาเคยรักษาคนหายโรคแต่วันนี้เขาทิ้งทางพระเจ้าไปเขารู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงแต่เขาไม่สามารถมีกําลังในการกลับมาหาพระเจ้าได้เพราะอะไรครับชีวิตเขาไปไกลเกินกว่าที่เขาจะกลับมาพระเยซูได้เตือนเราจากเหตุการณ์ตอนนี้นะครับถ้าเราเริ่มต้นจับคันไถายวันนี้ให้เรามุ่งม,มั่นไปข้างหน้าเองครับในการติดตามพระเจ้าในพระธรรมตอนนี้เองพระเยซูเองไม่ได้ห้าม ให้ชายคนนี้เป็นลาบิดาของเขาแต่พระเจ้าต้องการตอกย้ําความเชื่อของเขาว่าให้เขามีความหนักแน่นและมีความแน่วแน่ในการเดินติดตามพระเจ้าไปไม่ใช่เดินคือครึ้น,น,นกลางๆแล้วมีข้ออ้างประิประนอมและมีเงื่อนไขต่างๆมากมายในความเชื่อจนให้เขาไปไม่ถึงวันสุดท้ายพี่น้องครับอย่าให้เรามีเงื่อนไขในการติดตามพระเจ้าเป็นไหมครับพี่น้องถ้าเราอ่อนแอเราบอกว่าพระเจ้าเราอ่อนแอเราบอกพระเจ้าเนี่ยเราโยมโกหกพระเจ้าว่าพระเจ้าข้าองค์เข้มแข็งดี โอ้โหพี่น้องมัสการพระเจ้าพระชาวโจ้หรมัสการให้หมดเลยให้พระเจ้าหมดเลยหมดทั้งหัวใจพี่น้องครับวันนี้หมดจริงหรือเปล่ามือเราอาจจะหมดแต่หัวใจเราพระองค์เอาไปครึ่งหนึ่งก็พอแล้วอย่าเลยพี่น้องครับเราอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้วันนี้พี่น้องครับอย่าให้เราครึ่งครึ่งกลางการติดตามพระเจ้าพี่น้องครับให้เราตัดสินใจติดตามพระเจ้าอย่างแท้จริง ถ้าเราไม่ตัดสินใจแน่วแน่พี่้องครับโอกาสที่เราจะเลิกติดตามพระเยซูคิดมีสูงโอกาสที่เราจะเดินเลิกติดตามพระเจ้าจะมีสูงเมื่อเราเจอการทดสอบเข้ามาในชีวิตของเราวันนี้อยาให้เราเป็นคริสเตียนที่เหยียบเรือสองแคมโลกเราก็เอาพระเจ้าเราก็เอาพี่้องในที่สุดเรือที่เราเหยียบนั้นมันจะพาเราปั้มและจมน้ําลงไปตัวเราจะเปียกเราไปไม่ถึงฝั่งเปโลได้หนุนใจเราในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ12บอกว่า ตัวจำปรโรเองได้ไดบอกได้ย้ำกับพี่น้องที่ฟิลิปปีท่านได้ย้ำบอกว่าไม่ใช่เ่เขาข้าพเจ้าได้รับแล้วหรือดีพร้อมแล้วแต่ขา้าพเจ้ากาลัางบากบัน่นมุ่งไปเพื่อจะช่วยไว้เพราะพระเยซูคิดทรงช่วยขาว้าพเจ้าไว้ปรโรได้บอกบอกว่าตัวอาจารย์เองเนี่ยตัวจำปรโรเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ดีพร้อมไม่ได้พร้อมแล้วนะแต่สิ่งที่ปรโรทําคือการที่จะช่วยพระเยซูคิดไว้บากบัน่นเพื่อไปจะช่วยพระเยซูไว้วันนี้พี่น้องเดินติดตามพระเจ้าพี่น้องบากบั่นที่จะช่วยพระเยซูไว้ในชีวิตหรือไม่ ค่อท่านจะรับฟอบรอดในในชิตนี้แล้วในข้อ13ว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ช่วยไปได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทําอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นและโน้มตัวไปหาสิ่งที่อยู่เบืเ้องหน้าพี่น้องครับการเดินชิตของท่านไม่มีใครเข้าเช่นไฉโดยการพี่น้องเคยเห็นนักวิ่งไหมครับเดินถอยหลังเข้าเช่นชัฉมีไหมครับโน้มตัวพี่แต่โน้มตัวไปข้างหน้าเปาโลลังสุอนบอกว่าอะไรที่มันผิดพลาดในอดีตให้เราลืมมันเสียอย่าจมปากอยู่กับบาป อย่าจมปักเากความอ่อนแอ,อเรามากจนเกินไปหรือสงสารอีกมากจนเกินไปจนทําเราไม่สามารถลุกขึ้นเดินได้เปโลมีความผิดพลาดหลายอย่างมีความไม่สมบูรณ์หลายอย่างแต่สิ่งที่เปโลทําคืออะไรครับลืมและโน้มตัวไปหาสิ่งอยู่ข้างหน้าคือพระเยซูคริสเบื้องหน้าคือใครครับวันนี้เบื้องหน้าของพี่น้องคือใครในการเดินติดตามพระเจ้ารถเบนซ์หรือว่าบ้านหรือว่าพระเยซูคริสที่อยู่ข้างหน้าท่านในการติดตามวันนี้พี่น้องครับวันนี้ให้เบื้องหน้าเราเป็นพระเจ้าเองไหมครับให้เบื้องหน้าเราเป็นกลางเขนที่รอเราอยู่ข้างหน้าเองไหม ในการติดตามพระเจ้าในข้อสีจ่จำโปรได้บอกว่าข้าพเจ้าบากบันมุม่งไปสู่หลักชัยเพื่อรับรางวัลคือการทรงเลือกแห่งเบื้องบนซึ่งมีในพระเยซูคิ์เปโลต้องการได้รับชีวิตนิรัดรางวัลแห่งช,ชัยชนะเอนเมนไหมครับพี่น้องไม่ใช่แค่รับความรอดแต่มีรางวัลบนสวรรค์เรารับชีวิตคิสเสียนนะเราไม่ได้แค่รับความรอดอย่างเดียวที่พระเยซูให้แต่มีรางวัลแห่งการติดตามพระเจ้าความส์ซื่อเรามีในพระองค์พระเจ้ามีรางวัล พี่น้องจะเป็นคนแบบไหนเป็นคริสเซียนแบบไหนพี่น้องเลือกเอาบางคนอาจเป็นเหมือนไก่โหเป็นนกยูงเลยเข้าแผ่นดินสวรรค์สง่าราศีเพียบแต่บางคนอาจเป็นเหมือนอะไรครับไก่ที่เป็นข้าวมันไก่พี่น้องครับเข้าไปบนสวรรค์ไม่มีขนเลยครับเป็นเป็นแบบรอดดังไฟเลยเข้าไปพี่น้องจะเป็นจะเป็นคริสเซียนแบบไหนในการเข้าสวรรค์อยู่ที่การตัดสินใจท่านในการเดินตามพระเจ้าวันนี้อยู่ที่แรงจูงใจของท่านในการติดตามพระเจ้าวันนี้พี่น้องครับชีวิตนิรันดร์มีความสาคัญกับท่านมาก พระเจ้าปาดหนายท่านทุกคนได้รับความรอดพระเจ้ารักทุกคนอ่าไปเลยครับพี่น้องรักทุกท่านที่อยู่ที่บ้านพระเจ้ารักทุกคนที่ย่รู้จักพระองค์แต่วันนี้อยู่ที่เราต้องตัดสินใจเลือกในการติดตามพระองค์พระเยซูจึงบ,บอกชายสามคนว่าถ้าเขาจะตามพระองค์มาให้เขาติดตามโดยสุดหัวใจในเช้าวันนี้พออยากนุ่นใจพี่น้องและจบคําเทศนาจากเรื่องเล่าจากเรื่องราวของเฮอร์นันกอเตสเฮอร์นันกอเตสเขาเป็น นักสำรวจชาสเปนในทศวรรษที่16เฮอรนันโกเตได้เข้าร่วมเดินทางไปทวีปอเมริกาใต้ซึ่งถือเป็นโลกใหม่ในสมัยนั้นโดยการสนับสนุนของกษัตริย์แห่งแคว้นคาสตินในปีคศ1515คศเขาได้ยึดคิวบาและในปีในปีคศ1519เฮอรนันโกเตได้นำกำลังทหารประมาณ508นายและม้า16ตัวมุ่งหน้าไปยังอาณาจักรชาวแอสเทก ปัจจุบันคือเม็กซิโกเมื่อเรือขึ้นฝั่งที่ฝั่งเม็กซิโกเขาได้ทําลายเรือเขาเผาทิ้งทั้งหมดและปลุกปั้นทหารแสดงความมุ่งมั่นว่าจะต้องการยึดดินแดนนี้ให้ได้เขาได้มีคํากล่าวไว้บอกว่าก่อนที่เขาจะบุกเมื่อเขาขึ้นฝั่งเขาประกาศว่าเราจะบุกไปข้างหน้าและยึดเมืองนี้ให้ได้แต่ถ้าพ่ายแพ้เราจะไม่หันหลังกลับไปทางเดิมแต่ทุกคนจะยอมตายณที่ชายหาดแห่งนี้นั่นคือคำกล่าวของเขาในการที่เขาจะบุกดินแดน เอสเทดพี่น้องครับชีตกิเยนเช่ในการพี่น้องครับวันนี้ในการติดตามพระเจ้าเราต้องกล้าที่จะตัดสินใจตามพระองค์ไปและกล้าออกไปตามการสูลเรียกของเจ้าด้วยหัวใจที่แน่วแน่เป็นไหมครับพี่น้องยอมจำนวนตอบปรนและหุนค่าพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดรักษาชีวิตความเชื่อจนวันสุดท้ายของชีวิตโดยไม่หันหลังกลับไปทางเดิมเพื่อเป้าหมายสุดของเราคือชีวิตที่หลร์ในพระเยซูคริสต์อาเป็นไหมครับพี่น้องวันนี้เราจะไม่หันหลังกลับบอกทุกท่านครับเราจะไม่หันหลังกลับ พี่้องครับเราจะติดตามพระเจ้าอีกไหมครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้น พี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริตจ,จท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ